สงขลาละกันเราไปกันที่พื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นและแน่นอนเรื่องของการขับขี่มันต้องระมัดระวังแต่ระวังแล้วมันยังลื่นอยู่จะให้ทำยังไงดีหาคนมาช่วยหน่อยนี่เดี๋ยวมานับกันคันนี้คันที่1คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณรางรถไฟคันที่1ไปแล้วนะคันที่2ค่ะคันนี้คนละวันนะคะคุณผู้ชมอย่างงคิดว่าเป็นวันเดียวกันเดี๋ยวไปดูคันที่3ค่ะแทบจะมีอุบัติเหตุรายวันนี่คันที่3คันที่3นี่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะมอเตอร์ไซค์ตามมาอ๋อแต่ยังดีฮะยังดีที่หยุดได้ใช่เพราะทุกคนก็ขึ้นไปดึงขึ้นมาและคันที่4คุณผู้ชมคะตรงนี้แหละชาวบ้านร้องทุกข์อยู่ที่ชุมชนนะคะบ้านพรุตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวบ้านสัญจรไปมาเนี่ยก็จะพบแล้วค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นบริเวณรางรถไฟตัดถนนกาญจนวานิชค่ะก่อนถึงวัดเทพชุมนุมที่ไปทางไปอำเภอสะเดาตรงนี้เนี่ยช่างโอ๋ค่ะเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาจริงนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยและทฤษฎีในการวางรางรถไฟเพื่อลดอุบัติเหตุในอนาคตเนี่ยการวางรางนั้นมันต้องอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนสิมันจะทำให้รถที่ข้ามรางรถไฟมันไม่ลื่นแต่ตรงเนี้ยรางรถไฟมันอยู่สูงกว่าพื้นอ่ะมันก็เลยทำให้รางรถไฟมันลื่นก็ไปดูต่างประเทศเขาบ้างได้ไหมอ่ะนี่ช่างโอ๋นะเขาบอกเขาทำกัน45องศาต่ำกว่านะแต่อันเนี้ยบ้านเราแลดูมันจะสูงกว่าหรือเปล่าคือจริงๆเรื่องของรางเนี่ยถ้าที่ดูคลิปที่ลื่นใช่ไหมฮะมันเหมือนกับลื่นเหล็กรางอ่ะชื่อลื่นเหล็กรางมันเป็นมุมด้วยถ้าเป็นมุมแบบขี่มานะฮะลักษณะทะแยงกันเนี่ยจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอเหมือนกับเป็นลักษณะที่ล้อเนี่ยมันขนานกับรางปุ๊บมันจะลื่นเลยถนนด้วยอ่ะถ้าคุณผู้ชมดูภาพเต็มถนนกลางวันนะครับคือมันจะขี่ทะแยงแบบที่คุณบอกอ่ะแบบตรงๆอ่ะมันก็ยากเพราะแล้วแต่มุมแล้วแต่มุมเห็นไหมมุมมันต้องเฉียงๆเอียงๆออกมาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขนานกับรางเนี่ยล้มนี่เนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่มุมซ้ายไงแล้วพอมันเท่าๆกันมันยากอยู่นะครับฝากเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับที่ชุมชนบ้านพรุหัดใหญ่สงขลาระมัดระวังนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมถ้าถนนมันลำบากขนาดนี้เราระวังตัวเองหน่อยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งฮะ แต่มันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสิถ้าล้มแล้วสมมติรถมาเร็วข้างหลังเนี่ย จะชนเอานะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ